ทำไปกินที่ซาเล้งเหมือนเมื่อก่อนอาจจะได้ไปกินริมสันเขื่อนอะไรงั้นนะบางท่านก็น่าสงสารไม่ได้ไปนั่งสันเขื่อนสันเขื่อนบ้างปูเสือกินกันบ้างอะไรเงี้ยคุณคนก็ไปเข้าไปในศาลากินตามศาลาศาลาเล็กศาลาใหญ่ฟังก็เสียวดี แต่ตอนนี้เนี่ยโอ้รับได้ประมาณกี่คนเนี่ยครับโต๊ะนึงเนี่ยโอ้เยอะนะ50ไม่ว่าน้อยไปเอาเหรอมากกว่า20 โอ้เป็น100คนนู่นอ๋อได้เป็น100นะเพราะโต๊ะมันจะเยอะข้างในนี้แต่เขาก็เวียนเข้าเวียนออกกันพื้นที่ตรงนี้จะแยกไปใช่พอคนนั่งก็ไม่นานนะครับก็เวียนกันลูกค้าเราอ่ะน่ารักทั้งหมดไม่มีนั่งดิ้งนั่งดื่มแช่อาจจะดื่มนิดหน่อยก็นั่งเดี๋ยวก็ไปแล้วค่ะครับลูกค้าเราส่วนใหญ่เดินทางบ้างแล้วคนประจวบก็นั่งรีแลกซ์แป๊บเดียวละค่ะนี่แทงม่อนไข่ปูแทงม่อนไข่แดงมีไข่ปูไข่ปูพอนั่งลมใส่เข้าไปแล้วคือทานได้เพียงน้ำลมมีไหลบัวลูกค้าประจำไข่กุ้งไข่ปูไข่ปูไข่ปลาแมงดาไข่แดงโอ้ใส่หลายอย่างแมงกะพรุนเสร็จแล้วอ่ะอืมเนี่ยครับแล้วก็น้ำยำราดนี่ถาดนี้500เห็นเจ๊เล็กบอกใช่ค่ะมันเป็นเมนูยำถาดใช่ไหมยำทีแรกเราจะยำใส่กระมังเลยค่ะ ทีนี้กระมังหมดก็เลยยำถาดใส่หลายอย่างมากเลยดูสีสันซะก่อนน่ากินมากก็ยังคุยกับคุณโจได้นะโอ้มีพริกด้วยถึงคุณเห็นจะได้คุยคุณโจจะได้ไม่ได้หันไปมองนะไม่เสียการเสียงานหรอกใช่นะเติมพริกเข้าไปด้วยแสดงว่าแซ่บซอสปลาร้าสูตรน้ำปลาร้าด้วยเมนูนี้โอ้โหเพิ่มมะนาวเข้าไปอีกแสดงว่าเราก็ปรุงไปแล้วแหละปรุงไว้อยู่แล้วทีนี้ลูกค้าจะขอแบบขอแซ่บเข้มข้นหน่อยใช่มะนาวแท้ๆเลยแล้วนายอยากกินอะไรดิแล้วนายแอบอยากกินดูดิน้ำยำราดโอ้โหป้าราดยังไงไม่ให้พริกบังของอ๋อราดตรงข้างนี่สีสันจิตจัดแต่เรานี่ดวงไม่ค่อยสมพงกันนะเพิ่งมาสมพงกันวันนี้ครับทำเสื้อผ้าหน้าผมผ้าขม้าใช่ไหมแล้วยำใส่ถาดโอ้โห500คุ้มเนี่ยคุ้มนี่โอ้โหคุ้มเลยครับ500ผ้าขม้านี่อ๋อยังอยู่ไม่อยากทิ้งทีนะโอ้ยใส่สักสิบปีก็ทิ้งคุณโจเราลืมแซวกันนะเนี่ยเพราะว่าเขามาพอดีเลยใช่ตัวนี้เหรอหรือว่ามีหลายตัวตัวเดิมเนี่ยอ๋อมีตัวเดิมเหรอเออนี่เลยอันนี้คนที่เข้ามาดูอย่านึกว่าเป็นคลิปเก่านะคลิปใหม่ขายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊เล็กคลิปใหม่นะแม่คนเรามันสมพงกันจริงเอ้ยแต่สวยจริงอ่ะเสื้อตัวนี้นะเสื้อพกมาโอ้ยแม่กล่องนี่วันนี้ลูกค้ามาเพียบเต็มร้านมาไม่ทันนะหมดแต่เป็นนั่งกินข้าวอยู่เจ๊เล็กบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้คนมานั่งเต็มโต๊ะทุกโต๊ะเลยตอนละ10คนนะโอ้โหนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาถ่ายช่วงนี้เป็นช่วงที่สั่งกลับบ้านนะนี่เดี๋ยวนี้เจ๊เล็กเขาจะใส่กล่องเมื่อก่อนนี่จะใส่ถุงแล้วก็ห่อนะเมื่อก่อนนะใช่ค่ะแล้วแต่เดี๋ยวนี้ครับพัฒนาแล้วการเป็นแล้วนาหยิบผักให้คุณกลายเป็นกล่องนะหน่อยสิลูกเพื่อความสะดวกสบายในการบางคนกินในกล่องเลยก็ขี้เกียจเทใส่จานกินได้เลยต้องใส่ในเจ๊เล็กนะฮะนี่น้ำยำเจ๊เล็กสูตรเจล็กส้มตำสามครกประจวบนะครับนี่สุปรานะยังไงฝากด้วยนะครับสั่งได้นะสั่งทางหนาได้ในเพจนะฮะแล้วจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับแล้วท่าน
นใดที่ฝากความคิดถึงถึงคุณสุนิจโจคุณสุนิจโจมาแล้วนะคะมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วพอดีมาจุฬาแล้วก็แวะมานะครับวันนี้เมนูอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะสุ่มตามอันนี้นะคะยำก้ามปูม้าสุกพิเศษ150แล้วก็อีกอันเป็นส้มตำทะเลสุกค่ะเนี่ยมีเอฟซีเข้ามาดูแล้วบอกว่าอย่าชวนเจ๊คุยมากค่ะมีเอฟซีบอกว่าอย่าชวนคุยมากจะดูโอเคนะเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆนะค่ะจะได้ทำเลยตามสบายเลยนี่ขนมปิดปากนะอันนี้สั่งตัดเองหรือยังไงนะเสื้อไหนคะมันมีขายสำเร็จใช่ไหมหรือสั่งตัดความเป็นจริงว่าข้างบ้านเขาตากไว้เป็นสายของเขามาอ้าจริงเหรอสายมาเหรอไหนบอกจะไม่ชวนหนูคุยนี่ครับกุ้งสุกอันนี้ทะเลสุกนะคะคุณโจทะเลสุกทะเลสุกน้อยทำไปด้วยดูไปด้วยหนูบอกให้นะหนังไก่พ่อขายดีมากหมดหรือยังอ่ะหมดตั้งแต่เที่ยงแล้วอ๋อหนังไก่นี่น้อยหนังไม่ได้โกหกนะหนังไก่กรอบสูตรสไปซี่มีรสออริจินอลกับฮอตแอนด์สไปซี่อ๋อออริจินอลเดี๋ยวนี้ฮอตแอนด์สไปซี่ก็แตกหน้าแล้วค่ะสไปซี่ขายดีนะอย่าว่าแต่หนูมีน้ำยำออริจินอลกับปลาร้าเลยลุงเหน่งเขาดันมีออริจินอลกับฮอตแอนด์สไปซี่เขาดันขายดีกว่าไก่ทอดด้วยหนังไก่กับไข่ทอดปั๊บเนี่ยทะเลสุกนะฮะโอ้ปลาหมึกเนื้อเด้งนี่นะคะครับไปทานลาบปลาหมึกบ้างป่ะคุณโจที่ไหนอ่ะร้านเจ๊เล็กเขาน่ะรู้จักป่ะอ๋อเคยแล้วเคยกินลาบปลาหมึกงั้นแสดงว่าจะไม่กินเด้ง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 ถ้ากินเดี๋ยวทำให้นะครับเหลือ3ไข่ไม่ร้าค่ะ3ไข่ไม่ร้าอันนี้สั่งเด็กต้องข้าวโพดอีก10โลแล้วนะคะไม่พูดเล่นนะโอ้แล้วมาช้ากี่โลก็เช้า10ไงพอเริ่มบล็อกเริ่มทยอยหมดก็สั่งต้มใหม่ของไม่ได้ออกใหม่ๆตลอดนะเช้า10โลบ่าย10โลเย็นอีกบางทีก็เย็นนะบางครั้งเราเน้นว่าไม่ให้ของมาเหลือหรอกเราก็สั่งเด็กต้มสัก15บาทเอาให้มันจะได้กรอบๆเนาะให้มันพอใช้ให้ทำไม่ต้องเอามาอุ่นนะคะคุณโจไข่ปลาน่ากินไหมน่ากินครับไข่ปลาเรียวเซียวหรือว่าไข่ปลาริวกิวใช่ค่ะไข่แมงดาสวัสดีค่ะค่ะจะนั่งก่อนนะคะน้องดูแลพี่เร็วอ๋อนึกออกแล้วบ้านคุณแม่จงกลนี่เป็นสั่งกับบ้านแล้วแยกน้ำยำไปนะใช่ค่ะโอ้คุณโจทำรีสอร์ทก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ไข่ปลาแพงมากไข่ปลาแพงครับนี่อันนี้เสร็จแล้วเหรอก็เดี๋ยวตักน้ำยำก็เสร็จอ๋อตักน้ำยำแล้วก็เสร็จแล้วนี่ครับใส่กล่องกลับบ้านด้วยมีลูกค้ามาใหม่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะนะฮะพอดีผมไม่อยากแผ่นกล้องไปทางโน้นนะครับจ้าก็โฟกัสเฉพาะเจ๊เล็กแล้วกันนะก็คุณโจน่ารักดีแล้วเพราะบางครั้งใครก็ย่องมากับใครเออเผื่อเขามากับกิ๊กกับเกื้อเขาเราก็ไปแอบถ่ายก็ไม่ได้หาเรื่องก็เลยนี่อันนี้ชุดกลับบ้านเสร็จแล้วนะชุดกลับบ้านเสร็จแล้วใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปทำบนโต๊ะนะครับตามสบายเป็นชิ้นเลยเหรอโอ้ยเนื้อสีส้มๆค่ะคุณโจเรียกว่าปลาอะไรนะอันนี้ยุบสีอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของแท้แท้แซลมอนนอร์เวย์จ้าใช่ไม่มาไกลขนาดนั้นนะเนาะไม่รู้สิคะนะน่าจะมาเครื่องมาเรือนะน่าจะอย่างนั้นแหละเรื่องจริงใช่ใช่ปั๊บปูนี่สดมากเลยเจ๊เล็กสดคุณโจดูนี่ถ้าคนเขาดูเป็นก็จะรู้แล้วว่าปูสดไม่ฟิตใช่ใช่เขาฟิตมันจะอีกแบบนึงใช่แสดงว่าช่วงนี้ยังพอได้ปูเนาะแต่การเก็บรักษาเราได้สดมาแล้วเราไปเข้าฟิตเพื่อให้เนื้อมันดีก็ได้ใช่แต่ถ้าเข้าฟิตไปแล้วจะมันนึ่งไม่ได้นะฮะอ๋อเหรอเนื้อหายเนื้อหายใช่ไหมเพ
ต้องข้าวฟิตเพื่อยำถ้าปูเราเนื่องไขมันต้องปูวันต่อวันปูสดจริงๆเป็นปูตัวเมียด้วยนะวันนี้ซะส่วนใหญ่ใช่อ่ะนี่มาดูเมนูอะไรเอ่ยตำปูปลาตำปูปลาอ้าวนี่วันนี้มาเจอยำถาดนะยำถาดเจ๊เล็กยำถาดเจ๊เล็ก3ครกประจวบก็จะมีการจัดจานก่อนโดยใส่ข้าวโพดขอบคุณนะลูกค้าค่ะข้าวโพดผักชีใบเลื่อยมะม่วงหัวหอมลูกค้าเจ๊เล็กนี่มาทั้งวันนะผมบอกได้เลยว่าเจ๊เล็กเนี่ยขายดีนะครับไม่ใช่ว่าคนเงียบมาขายดีตลอดลูกค้ามาขายยำขายยำเวียนมาสักทั้งวันนะแอบแอบแอบแฟนส่งมาหน่อยนึงนี่ครับมากันหลายช่องนะคะมากันหลายคนใช่ไหมมาเอฟซีบอกว่าเอฟซีท่านนั้นท่านนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนเจ๊เล็กนะก็อยู่ตรงนี้แล้วครับแกจะได้ไม่จัดร้านให้เหนื่อยแกนะบางทีขายยุคสมัยแรกนี่ต้องใส่ซาเล้งไปกันค่อนข้างลำบากทุรักทุเลพอสมควรนะใช่ค่ะแต่พอมีร้านปั๊บนี่ก็ลดความเหนื่อยไปได้เยอะนะยังไงก็มาอุดหนุนกันที่ร้านแล้วกันนะครับสำหรับ FC ทุกคนนะ FC ได้นั่งสบายด้วยไม่แดดร้อนมีที่นั่งเรียบร้อยมีห้องน้ำห้องท่าเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าด้วยผมว่าดีนะถ้าไปยอดนี่เมนูเด็ดของทางร้านเรายำปูม้าไม่ละเพราะยำในคกเลยเหรอจริงๆอ่ะจะยำใส่กระมังถ้าลุงโจอยากให้ยำในคกก็จะยำในคกให้โอ้นานแล้วไม่ได้ดูนี่มาดูวิธีการตัดตัวนี้เป็นตัวผู้นะใช่ค่ะสังเกตดูสีฟ้าใช่นี่ดูง่ายๆปูบางคนดูไม่เป็นนะนี่ถ้าเป็นสีส้มนี่เป็นตัวเมียนี่ตัวต้มถูกต้องถูกต้องแล้วถ้ามีไข่ตัวผู้ตัวเมียมีไข่ตัวเมียครับ แต่ถ้าเป็นคนเนี่ยคือตัวผู้ น้องผักลงโต๊ะ8ค่ะนี่ส้มตำปูส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าไม่ละลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวมารับลูกค้าโอเคส้มตำปูม้าไม่เหรอสวัสดีค่ะไข่ไปเร่งเสียงไปเบาเลย ลูกโจถ่ายคลิปอยู่ไม่งั้นไปเบาให้เบาๆเลยมีเคสนี้โอ้โหต่อไปเปิดทีวีเลยลูกส้มตำปูต้องแปดสิลูกจ๋าไม่ใช่ปูธรรมดานะส้มตำปูม้าไปต่อแปดค่ะ AFC บอกว่าส้มตำน่ากินนะส้มตำน่ากินมากแล้วนามว่าเราจะได้ยำแทนแม่ได้หรือยังเก็บตังสนุกกว่าใช่ไหมแม่เราเสียให้พ่ออีกนิดดิไม่เป็นไรหรอกครับนี่อันนี้ส้มตำธรรมดาใช่ไหมวันนี้ไม่มาครับมีลูกค้าเข้าเยอะรวยกันนะคุณจอนะเฮ้ยรวยแห่งเฮงใช่ขอบคุณครับใครจะเล็กรวยๆด้วยบางนิดเดียวใกล้ๆจะได้แล้วที่ดินตรงข้ามนะ20 ล้านเชื่อมั้ยเออไม่แน่หรอกเราคนค้าขายด้วยกันพวกเราจะเข้าใจกันใช่ว่าบางครั้งมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่มันรับผิดชอบทำหน้างานให้ดีที่สุดใช่ครับนี่ไอ้นี่จำไม่ผิดมัน40บาทป่ะ35เอา35ใช่ไหมโอ้ถูกนานมากเลย35บาทก็เสียวได้แซ่บเลยนะฮะ200ก็เสียวได้35บาทนี่เป็นส้มตำปูธรรมดาไม่ใช่ปูม้านะ